นักร้องเสียงทรงพลังพี่อ๊อฟปองศักดิ์ครับก่อนหน้านี้พวกเราทราบกันว่าพี่อ๊อฟเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าใช่ล่าสุดนี้พี่อ๊อฟก็โอ้โหซื้อสุนัขมาเลี้ยงกลายเป็นสุนัขหูหนวกซะแล้วพี่ตุ๊กกี้จะบอกว่างานนี้2เรื่องราวไปเจออ๊อฟปองศักดิ์เรื่องราวแรกอัปเดตเรื่องราวอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าหน่อยอาการดีขึ้นแล้วหรือยังหรืออย่างไรกับ2ฟาร์มที่เราไปซื้อหมามาเนี่ยมารู้ทีหลังว่าหูหนวกอ่ะเอาผิดมั้ยหรืออย่างไรถามอ๊อฟปองศักดิ์เชิญค่ะเชิญครับพี่อ๊อฟครับตอนนี้ดีขึ้นครับก็ปรับยาไปเรื่อยๆแล้วก็คุณหมอก็เช็คอัพเรื่อยๆ follow up กันตลอดก็ดีขึ้นแต่ว่าก็จะมีอาการแบบว่ามึนงงนิดนึงเพราะว่าเวลาเรากินยาอะไรเงี้ยครับเป็นยาปรับสารเคมีแล้วก็มันกดประสาทบางอย่างพอมีงานเช้าๆอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบเบอร์นิดนึงคุณหมอก็แนะนำว่าให้เลี้ยงน้องหมาก็เลยรับน้องหมามาเลี้ยงอะไรเงี้ยคือซึ่งก็ดีขึ้นคืออ๊อฟมีตอนนี้มี3ตัวมีชิวาว่า2ตัวแล้วก็มีดัชชุน1ตัวซึ่งดัชชุนก็เป็นน้องหมาที่หูหนวกมาออกมารู้ทีหลังว่าน้องหูหนวกอะไรเงี้ยเพราะว่ามีคน DM มาหาอ๊อฟพี่อ๊อฟลองดูดีๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นสีเนี้ยมันคือการเอายีนด้อยกับยีนด้อยมาผสมกันมันอาจจะทําให้เกิดความพิการได้พี่อ๊อฟลองเอาน้องอ่ะไปเช็คที่โรงพยาบาลเราก็ให้คุณหมอเช็คให้ระบบประสาทก็เลยได้ผลสรุปมาว่าน้องหูหนวก 100% อ๊อฟไม่คืนม็อบจะเลี้ยงเพราะว่าอ๊อฟดูอยู่แล้วว่าเราดูแลเขาได้พอเขาเลี้ยงแบบปล่อยแบบระบบเปิดอ่ะโอกาสที่น้องเขาจะแบบว่าเจออะไรประสบอุบัติเหตุต่างๆเนี่ยมันน่าจะมากกว่าที่อยู่กับเราเพราะอ๊อฟเลี้ยงเป็นระบบปิดคนรักไปแล้วอ่ะพี่ครับผมในเรื่องราวของสุนัขต่อให้เขาจะยังไงเรารักไปแล้วน่ะเราไม่โทษฟาร์มหรอกถือว่าบุญเราทำมาด้วยกันแล้วก็ดูแลกันไปความน่ารักของเขาอยู่แล้วรวมถึงอาการป่วยบอกได้เลยว่าต้องดูแลตัวเองหลายเรื่องยาคุณหมอเป็นสิ่งที่ดีค่ะแต่ว่าสภาพแวดล้อมเพื่อนๆน่ะต้องเอาใส่ใจอ๊อฟปองศักดิ์ด้วยเพราะว่าเขาเป็นคนที่เพื่อนเยอะใช่ร้องเพลงบ่อยๆอย่างที่พี่อ๊อฟบอกว่าการร้องเพลงช่วยให้เขาเฮ้ยสุขภาพดีขึ้นมีความสุขขึ้นก็มาป่วยตอนที่เป็นโควิดคอนเสิร์ตไม่มีนี่คือเหตุผลเลยเพราะว่าที่พูดเนี่ยเพราะว่าเป็นเหมือนกันถูกต้องนะครับคนเฮฮาแล้วอยู่ดีก็มาเงียบมาอยู่ไม่มีความรื่นเริงในสมองไม่มีเอ็นโดฟินหลั่งก็เป็นอย่างนี้แหละส่งกำลังใจให้พี่อ๊อฟนะครับ